สี่ปีไทยคือละเอียดมากก็สวยที่สุดในตลาดก็ได้คุณลองสงสัยก็สามารถทำเข้าง่ายที่โชว์รูมของเราด้วยนะคะไม่ยากเลยครับวิธีการปรินเตอร์เนี่ยมันพิมพ์ได้มากกว่าการพิมพ์บนกระดาษแล้วผมก็มองแล้วว่าเทรนเนี่ยมันไปตรงนี้แน่นอนคืออะไรก็ตามที่ต่างประเทศเป็นมาเนี่ยแล้วผมบอกเลยว่าประเทศไทยไม่มีทางไปขัดโลกได้สำหรับแขกรับเชิญท่านต่อไปของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ท่องบอดในวงการนะคะเกี่ยวกับวงการผ้าปรินเนี่ยนะคะมาทำงานวันนี้ผมมาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน Open House นะครับว่ามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับชื่อธนัทนะครับพี่รู้จักงาน Open House ได้จากทางช่องทางไหนครับพี่พอดีเซลล์ที่เคยคุยกันเขาส่งดีเทลมาว่าจะมีการเสวนาอะไรแบบนี้ครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจมุมมองในการทำธุรกิจหรือว่าโปรดักต์ต่างๆอะไรแบบนี้ช่องทางแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นต่อการทำงานครับก็รวมๆว่าอยู่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคมกริชศรีลิงครับหรือดาฟครับมาจากหนองบัวลำพูครับผมพี่ติดต่อมาช่องทางไหนครับช่องทางของ Facebook กับติดต่อเองครับผมในตอนนั้นผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซัพพลิเมชันอยู่ครับในตอนนั้นแล้วก็ Inspa ครับผมแอดมินของเพจ Inspa ครับจะเป็นคนให้คำแนะนำหนึ่งให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่มา Inspa ชูรูมวันนี้ครับผมเป็นไงครับหลังจากนี่ผมเห็นไอ้จองไปสุดหนึ่งจองสุดใดไปแน่6701แล้วก็เป็นเครื่องโรหนึ่งครับคือก่อนตัดสินใจซีเอาเนี่ยคือหนึ่งผมเมื่อประมาณ8ปีก่อนผมเคยทำกราฟิกอยู่เป็นโรงพิมพ์กระดาษแล้วก็วันนี้ก็ยุดไปประมาณ10ปีกลับมาอีกทีมาคิดว่าเคยมาอย่างครับธุรกิจทางเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากกว่างานกระดาษเราคิดว่าแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ผมยังนึกภาพออกมื้อนี้มีโอเพนเฮาส์ผมเข้ามาเบิ่งแหละผมมันโอเคมันตอบโจทย์เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ผมนึกภาพออกแต่ว่ามื้อนี้เบนส์หรือว่าแอดมินเนี่ยพาผมเข้าไปชมโรงงานแล้วก็ผมคิดว่ามันใช่เลยมันเป็นหลายอย่างที่ผมคิดภาพออกทันทีครับผมหลังจากสัมมนามื้อนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
เต็มครับเต็มเพียบเลยมีทั้งตลาดความรู้เรื่องตลาดว่าทิศทางของเสือกีฬาหรือว่างานซับเนี่ยมันสิไปทางไหนมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นก็เดิมหรือว่าลดลงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มามื้อนี้ครับร้านซุปเปอร์ซับอยู่ที่หนองบัวลำภูครับอยู่อำเภอนากลางครับผมทางมากับทางแฟนแล้วก็ทางลูกชายนะคะดีช่วงนี้ลูกชายเขาก็บอกเวลาว่างก็เลยเห็นงานที่เพื่อนเขาทำสกินพวกเสื้อแล้วก็พวกแก้วมาแล้วก็มีความสนใจนะก็เลยแวะมาดูจริงๆเราก็เสิร์ฟอยู่ที่หลายที่นะคะก็เลือกที่นี่เพราะว่าเห็นบริษัทมีความมั่นคงดีนะคะก็มาวันนี้ลงทะเบียนมารับความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีการซื้อเครื่องไปให้ทางลูกชายก็ลงทุนทำดูนะคะอันนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกนะคะก็จะลองทำไปเรื่อยๆดูก่อนนะคะคิดว่าคงจะถูกใจเพราะว่าเขาอยากจะเชื่อตั้งแต่ทีแรกแล้ววันนี้ก็ได้รับความรู้ด้วยเข้ามานะคะขอบคุณมาก